ทะลุกว่า200ล้านแล้วนะฮะสำหรับการวิ่งระดมทุนนะฮะ9คนละ9ของตูนบอดี้สแลมนะฮะก็ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ11โรงพยาบาลนะครับเมื่อวานนี้วิ่งเป็นวันที่12นะฮะก็วิ่งตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยจากร้านฮาลาลนะฮะอาหารตามสั่งนะฮะเป็นสิ้นสุดที่วัดกลางนิคมพัฒนารามนะฮะอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชนะครับระยะทางก็ 56.9 กิโลเมตรนะฮะท่านนายไม่พอคุณตูนก็ยังได้มอบทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆโรงเรียนวัดชนทารารามนะฮะงานนี้ทำเอาเด็กชายที่ได้รับทุนจากคุณตูนเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะตายแล้วจึงเนาะปลื้มอ่ะปลื้มทั้งสองฝั่งใช่คุณตูนคุณก้อยนี่ก็เข้ามาปลอบนะฮะแล้วก็เช็ดน้ำตาให้ถือว่าอีกหนึ่งกำลังทุ่ยซี่หนูตั้งใจเรียนนะลูกนะแต่ว่าพอมาถึงจุดที่พักที่2นะฮะคุณตูนต้องพักนานเกือบ3ชั่วโมงเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแล้วก็ขาด้วยเพราะว่าคือเวลาวิ่งอ่ะก็ยังมีชาวบ้านวิ่งเข้ากรูไปประชิดพี่ตูนแล้วก็มีการเหยียบขาด้วยนะเหยียบขาพี่ตูนใช่ก่อนที่จะดึงตัวหนุ่มตูนเพื่อขอเซลฟี่มีการดึงตัวอีกนะฮะเพื่อทำตูนเขาก็เลยเสียจังหวะในการวิ่งนะฮะมันก็เลยมีการบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ขาจึงต้องพักให้ทีมแพทย์เนี่ยดูแลอาการแล้วก็มีการกายภาพบำบัดนะครับโดยคุณตูนเนี่ยมีอาการขากระเพกนะฮะเล็กน้อยแต่ก็ยังวิ่งต่อไปได้ก็คือพยายามวิ่งอ่ะโอ้พยายามคือเขาเจ็บนิดๆเขาก็พยายามวิ่งให้ถึงเป้าหมายนะฮะล่าสุดนะครับคุณเชษนะฮะสมัยบัฟเฟิลนะฮะอดีตสปินร็อกนะฮะก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ของตัวเองนะฮะขอเข้าร่วมโครงการ9คนละ9ครั้งนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้ขอวิ่งในส่วนที่คุณตูนเนี่ยวิ่งเข้ามาไม่ถึงนะฮะโดยใช้ชื่อว่า9ให้ถึง9อย่างพอเพียงเพื่อนำเงินทั้งหมดเนี่ยไปสมทบโครงการ9คนละ9นะฮะซึ่งคุณเชษเนี่ยเผยว่าเกิดจากความตั้งใจนะฮะแล้วก็ซึ้งใจในความเป็นวีรบุรุษของคุณตูนนะฮะ บางครั้งได้เห็นใบหน้าของน้องเนี่ยรู้ว่าน้องเหนื่อยแต่ก็กัดฟันสู้ต่อนะฮะซึ่งคุณเชษเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งวันที่20พฤศจิกายนนี้ที่อำเภอพนัสนิคมนะฮะจังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกนะครับเอาใจช่วยด้วยนะคะใช่ส่วนยอดบริจาคตอนนี้นะฮะเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นสดๆเลยโอ้ยน้ำมูก218,994,963.99 นะฮะคือขึ้นตลอดเลยนะนี่คือยังไม่พ้นภาคใต้เลยนะใช่แล้วครับ200กว่าล้านแล้วนะเกิน700ล้านแน่นอนโอ้นะฮะโอ้นับถือหัวใจพี่ตูนจริงๆเลยอ่ะใช่แล้วและระหว่างทางก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาให้กำลังใจพี่ตูนเนอะคือให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายคือจะมีภาพความประทับใจเกิดขึ้นทุกวันเลยนะฮะสำหรับผู้ให้ทุกๆคนเลยทุกคนถือว่าเป็นผู้ให้หมดเลยนะน่ารักมากๆเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่พี่ตูนได้สร้างให้กับประเทศไทยของเรานะคะใช่แล้วครับก็สามารถบริจาคกันได้นะฮะ SMS บริจาคครั้งละ10บาทนะครับโดยพิมพ์ตัวทีนะฮะแล้วส่งมาที่4545099ทุกเครือข่ายนะครับหรือว่าจะบริจาคผ่านทางธนาคารต่างๆช่องทางขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับนอกจากนี้นะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักวิ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรนะฮะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตนะฮะผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์นะฮะเชิญสิ่งของพระราชทานนะครับมอบให้นายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมในละคณะนะฮะในเวลา 11:30 นวันที่15พฤศจิกายนณโรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองนะฮะสุราษฎร์ธานีครับโอ้ปรับปลื้มนะคะปรับปลื้มเนาะแทนด้วยค่ะประสงค์กำลังใจให้พี่ตูนแล้วก็น้องก้อยแล้วก็ทีมทุกคนด้วยนะคะยังไงขอให้ไม่มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ยังไงต้องฝากประชาสัมพันธ์ทุกคนที่ไปให้กำลังใจพี่ตูนเนี่ยฮะตามทางที่พี่ตูนเขาวิ่งนะพยายามอย่าวิ่งเข้าไปหาพี่ตูนแล้วก็ดึงเขาเพื่อมาเซลฟี่ไม่ได้เลยนะเขาจะบาดเจ็บนะเขาจะบาดเจ็บอีกนะฮะแล้วก็ทำให้การวิ่งเนี่ยไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองด้วยเนาะเราบริจาคแล้วก็ช่วยกันช่วยกันหน่อยนะฮะรู้ว่าทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ฮีโร่ของเราแต่ว่าเราต้องช่วยให้ฮีโร่ของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายตอนนี้นะคะหน้าที่ของพวกเราก็คือช่วยกันประคับประคองพี่ตูนด้วยแล้วก็ทีมงานเนาะใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราที่จะทำได้นะคะให้กำลังใจอยากให้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยเนาะบางคนอุ้มลูกไปด้วยนะใช่พี่ตูนอุ้มเดี๋ยวจะเสียจังหวะเขาต้องคอยดูแลพี่ตูนกันด้วยนะคะ